มาแล้วโอ้ยไม่ได้เจอกัน1 วันเต็มๆเลยนะคะไปใช่ตามสถานการณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอรรถกรสิริรัตยากรนะคะมาในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะไปมอบถุงยางชีพก็เลยไม่ได้มาตามในพื้นที่เมืองปรากฏกลับเข้ามาน้ำท่วมน้ำท่วมเมืองเลยน้ำท่วมเมืองเต็มไปหมดเลยนะคะก็ตอนนี้ดิฉันธนวรรณชุมแสงค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดค่ะแล้วก็แล้วก็น้องพลอยน้องพลอยนะคะเธอชื่ออะไรอ่ะพิชยาเหลี่ยมไทยค่ะพิชยาเหลี่ยมไทย เส้นนี้จำได้ไหมเป็นเส้นไหน ออกจากนนโลตัสออนะกกข้างหน้าเป็นแมคโครนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองนะคะจะพาไปดูน้ำกันนะคะเป็นยังไงบ้างอยู่ตรงไหนกันบ้างเจอน้ำไหมปีนี้น้ำเยอะมากเลยเนาะหายไปในพื้นที่อำเภอเชียงกลางครึ่งวันกลับมาเข้าพื้นที่ข้างในไม่ได้แล้วนะคะพื้นที่น้ำน่ากลัวมากนะคะตอนนี้วันนี้นะคะสถานการณ์อย่างเมื่อคืนเขาบอกว่าอะไรนะขนส่งมีน้ำไหมตอนนี้เมื่อคืนแห้งมากเลยแต่ตอนนี้น้ำเต็มไปหมดเขาปิดไม่ให้เข้าแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะกำลังจะกลับรถเข้าไปในเมืองดูสถานการณ์น้ำใช่ค่ะซึ่งเมื่อกี้ที่เราผ่านมาก่อนที่เราจะมาเส้นนี้เราเจอน้ำที่แยก4,000 ต้นใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะที่แยก4,000 ต้นตรงนั้นมันจะมีมูลนิธิใช่ค่ะนะคะกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเองแล้ว ตอนนี้ทางมูลนิธิใช่ค่ะค่ะจำได้ไหมตรงนี้เป็นที่ไหนตอนนี้เรากำลังจะกลับรถนะคะกำลังจะผ่านสอเต็งไตรัตค่ะกำลังจะผ่านโลตัสค่ะเมื่อกี้เรามาเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งนี้จริงๆแล้วเราเติมน้ำมันเป็นประจำที่ปั๊มเชลกลางเมืองใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าปั๊มเชลน้ำมันน้ำท่วมนะคะไม่สามารถเติมได้ต้องเติมกลับมาเติมที่นี่นะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะติดตามอยู่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะเราก็เป็นห่วงเมืองนะแต่เราไปตามรัฐมนตรีทั้งวันเลยนะคะทำให้เราไม่ได้เข้ามาก็รู้อยู่นะคะว่าพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนนะคะแล้วก็ต้องการข้อมูลความช่วยเหลือมากๆต้องการอัปเดตข่าวสารนะคะจะพยายามมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเอาแถวๆพญาวัดนะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมนะคะด้านที่ด้านฝั่งแม่น้ำน่านเนี่ยโอ้สองฝั่งเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวดูตรงนี้เดี๋ยวดูตรงอันนี้คือแยกเขาเรียกว่าอะไรคะหัวหน้าแยกแอมเวย์นะคะตรงข้ามกับแอมเวย์ซึ่งตรงนี้ถ้าดูกะด้วยระยะสายตาน่าถ้าเดินลงไปเนี่ยน่าจะประมาณเอวนะคะนี่ค่ะอ๋อยังอยู่เข่าอยู่แอมเวย์ค่ะแต่ว่าเขาก็มีตั้งกรวยตั้งเฝ้าระวังไว้แล้วนะคะว่าเส้นนี้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะคะทุกท่านคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะมันอาจจะขุกขักนิดนึงนะคะ อันนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นคนถือกล้องเองนะคะน้องพลอยเป็นคนขับรถค่ะอันนี้ตรงสี่แยกแอมเวย์นะคะที่ทางที่จะไปวัดเขาวัดพระธาตุเขาน้อยอะค่ะตอนนี้เนี่ยไม่ควรเข้าไปนะคะจะก็เขาก็ยังเห็นรถเข้าไปอยู่นะเดินไปในลักษณะนี้ก็ประมาณแค่เข่าแต่เราไม่สามารถคาดเดาได้เพราะถนนเส้นนี้บางทีมันก็จะมีสูงมีต่ำอยู่เนาะใช่ค่ะแล้วก็มันก็อาจจะมีหลุมมีบ่ออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะอันตรายนะคะรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เลยเนี่ยไม่ควรเนี่ย เห็นไหมดูรถคันนี้มันน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันอาจจะเข้าหม้อแปลงนะคะก็อาจจะทำให้รถเสียได้นะคะไม่มีเหตุจำเป็นไม่ควรออกมาเลยนะคะไม่ควรใช้เส้นทางนี้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวพาไปนะคะเดี๋ยวพาไปดูต่อกันนะคะน้ำจากห้วยร่องน้ำนี่แหละค่ะที่มันล้นเอ่อขึ้นมาจริงๆมันก็เป็นน้ำที่เดี๋ยวนะทำไงให้เห็นนะเดี๋ยวต้องถอดออกไหมคะค่ะอันนี้คือบริเวณทางเข้าขนส่งค่ะเกือบจะถึงทางเข้าขนส่งค่ะตรงนี้นะคะซึ่งต้องขับอย่างช้าเพราะว่าช้าและระมัดระวังนะคะอาจจะน้ำอาจจะ
กระเด็นไปโดนรถไปดูข้างๆนะคะน้ำก็ท่วมขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วนะจริงๆเราไม่คาดคิดนะว่ามันจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะบริเวณหน้าทางเข้าขนส่งค่ะน้องพลอยตอนนี้เขาปิดไม่ให้เข้าแล้วนะปิดแล้วนะซึ่งถ้าปิดเลยอย่างนี้ก็คือทางรถเล็กและรถใหญ่แล้วก็รถโดยสารไม่สามารถเข้าได้นะคะไม่สามารถไปส่งประชาชนได้ด้วยนะคะมองเข้าไปนี่ขนส่งนะตรงนี้ค่ะเมื่อคืนเรามาน้ำยังแห้งอยู่เลยเนาะใช่ค่ะเมื่อคืนมาอันนี้ก็เป็นพี่ๆของกู้ภัยนะคะของอะไรเนี่ยกู้ภัยสว่างสว่างมงคลศรัทธาค่ะอันนี้ต้องขอบคุณเขามากๆเลยนะคะกู้ภัยเนี่ยมาช่วยเหลือนะคะนี่ร้านนี้เราต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าเขาก็ดูแลร้านเขาเนาะข้าวของอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแยกบ้านอภัยค่ะให้ดูแยกบ้านอภัยนะอันนี้คือตลาดอุ๊ยเดี๋ยวมันจะหมุนยังไงอ่ะก็2เดี๋ยวเขาก็เห็นแล้วหมดอ่ะอันนี้แยกกาดอภัยนะคะคอมเมนต์ได้น้องไทยบอกว่าปัวท่วมเยอะไหมปัวไม่ค่อยท่วมแล้วตอนนี้ปัวเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูแล้วค่ะตอนนี้จะเป็นเขตเศรษฐกิจเมืองน่านใช่ค่ะเมืองน่านค่ะค่ะคุณน้องไทยนะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะมาช่วยกันมาช่วยกันหน่อยสิพี่ไม่มีคนเลยตอนนี้ตอนนี้เป็นใกล้จะถึงแยก 4,000 ต้นนะคะหน้าเทคนิคบ้านหัวข่วงหน่อยครับโอ้โหไม่น่าจะไปได้นะหน้าเทคนิคเพราะว่าเมื่อกี้น้ำค่อนข้างสูงแล้วก็กาดน้ำทองกาดน้ำทองก็น้ำเข้านะคะตอนนี้ไม่น่าเชื่อเลยเนาะกาดน้ำทองกลายเป็นผู้ประสบภัยไปซะแล้วนะคะแถวอะไรอ่ะแพทย์ทำลงวิทย์ก็น้ำท่วมแล้วนะปิดแอร์แล้วค่ะเดี๋ยวเราปิดแอร์นะคะเพราะว่ารถเรากำลังเข้าสู่ภาวะที่มันก็โดนน้ำเหมือนกันนะอันนี้ใกล้จะถึงแยก 4,000 ต้นเอ๊ะใช่ไหมตรงนี้เขาเรียกแยกอะไรถูกต้องแยก 4,000 ต้นนะคะพี่น้องชาวนาที่รับชมอยู่สถานการณ์ที่บ้านแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ค่ะตอนนี้เป็นยังไงมั่งนะคะหัวหน้าเจ้าเกขออาศัยบ้านด้วยหัวหน้าเกขอไปอาศัยที่บ้านด้วยคนได้เลยค่ะได้เลยประชาสัมพันธ์หัวหน้าเกกลับมาแล้วเหรอคะอ้าวค่ะตอนนี้เป็นแยกวัด 4,000 ต้นนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นเนินหน่อยเนาะใช่ค่ะก็จะไม่ท่วมนะใช่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูที่วัดมิ่งเมืองไปได้เท่าที่ไปได้นะคะน้องพลอยเพราะว่าบางทีเราก็เป็นห่วงรถเราอยู่เหมือนกันนะต้องใช้ใช่นะคะในวันพรุ่งนี้นี่ท่านนายกอุ๊งอิ๊งนะคะแล้วก็ท่านรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยแล้วก็อีกหลายท่านนะคะจะเดินทางมาให้กำลังใจพี่น้องนะคะโอ้โหข้างหน้าเราจะไปได้เท่าที่ไปนะคะไปได้เท่าที่ไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่ารถจะเสียเหมือนกันเนาะค่ะเพราะว่ารถเราไม่ใช่รถ 4 wheel ด้วยนะคะในหมู่บ้านหัวควงแย่เลยนะคะขนของเข้าวัดหมดเลยค่ะหัวหน้าเหมียวไปได้เลยค่ะไปบ้านกุ้งได้เลยนะคะจะเข้าไปกี่โมงค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้อยู่ปัวค่ะสู้ๆนะคะพี่น้องชาวน่านส่งกำลังใจให้ค่ะปัวอากาศกำลังดีเลยนะคะค่ะเส้นทางฝั่งภูเพียงเป็นยังไงบ้างไม่ได้เข้าไปเลยนะคะเขาบอกว่าภูเพียงน้ำท่วมสูงมากใช่ค่ะนะคะค่ะเพราะว่าถ้าฝั่งนี้ท่วมขนาดนี้เนี่ยภูเพียงไม่เหลือละเพราะว่าจะท่วมสูงมากค่ะภูเพียงท่วมก่อนอยู่แล้วนะคะค่ะตรงนี้ก็คือทางที่จะไปวัดมิ่งเมืองค่ะแล้วก็วัดภูมินค่ะซึ่งรถแน่นอนว่ารถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านไปได้รถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะจริงๆรถกลับใจทันนะจริงๆเราจะดูตรงนี้ก็แล้วกันไม่ได้น้องพลอยเราไม่สามารถไปได้ใช่แล้วเราก็กำลังจะกลับรถกัน
น้ำท่วมถ้าเกิดว่าเป็นถ้าท่วมมาถึงตรงนี้เนี่ยในเมืองไม่เหลือแล้วนะคะในเมืองจะต้องสูงมากเพราะว่านี่ขนาดแค่ตรงหน้าวัดภูมินเนี่ยหน้าวัดเขาก็แจ้งมานะคะว่าอะไรนะโอเคเดี๋ยวลองไปได้ไหมคะไปไม่ได้นะคะไปไม่ได้นะคะน้ำลึกอย่าไปรถต่ำไปไม่ได้ครับค่ะใช่ค่ะอันนี้จะไปได้ใช่ไหมผมไม่ไปครับ อันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากไหนคะอยู่ในเมืองใช่ไหมคะที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์น้ำน้ำไม่ท่วมครับน้ำไม่ท่วมน้ำอยู่ตรงไหนอยู่ในบ้านเชียงรายทำไมต้องทำเสียงสองอ่ะอยู่ในเมืองไงอยู่ในเมืองน้ำไม่ท่วมนะคะขับมาดูนะคะค่ะอุ้ยไปดูตรงนี้ดูตรงนู้นอันนี้น้ำลึกมากค่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะไปฝั่งนู้นเหรอครับไม่ไปพี่มาไลฟ์สดมาติดตามสถานการณ์ให้พี่น้องประชาชนชาวหน้าได้ได้ครับพี่ขอบคุณครับซื้อค่ะขอให้กลับก่อนได้ค่ะอย่าไปตัดสินใจไปเลยเนาะใช่ค่ะไปเราลงไปไม่เรามันต้องหาที่จอดก่อนไงพลอยมาพี่ถือหนูไปหาที่จอดแป๊บนึงนะคะมันก็จะขุกขักขุกขักแบบนี้เดินดีกว่าเป็นไงบ้างคะโอ้จะเป็นไงบ้างคะบ้านอยู่ไหนคะเนี่ยบ้านพอเทียนครับผมฮะน้ำท่วมไหมน้ำท่วมไหมท่วมครับนี่มาดูอะไรเดินเบื่อเบื่ออยู่ในบ้านเบื่อครับอยู่ในบ้านเบื่ออยากให้สถานการณ์เป็นยังไงคะก็ตอนนี้น้ำลดลงนิดหน่อยแล้วนะของพี่ท่วมขนาดไหนขนาดขาเนี่ยฮะอ๋อพอประมาณขานะคะครับผมโอเคค่ะมันเคยท่วมมาขนาดนี้มั้งไหมก่อนหน้านี้เคยท่วมสูงอย่างนี้มาไหมสูงกว่านี้อ๋อสูงกว่านี้เลยเหรอหมายถึงตรงนี้นะแม่ที่บ้านที่บ้านที่บ้านเคยสูงกว่านี้เมื่อปีไหน49 54ปี4954นะคะโอเคค่ะพาไปดูนะตามซอกตามซอยต่างๆนะคะในตอนนี้นะคะคุณนิรัชชาแก้วพิรุณค่ะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนและประชาชนชาวน่านสู้ๆปลอดภัยทุกท่านขอบคุณมากเลยค่ะมีแต่คนส่งกำลังใจมาให้คนน่านนะตอนนี้น้ำลดลงไหมน้ำอยู่ในสภาพทรงๆค่ะน้ำกำลังเข้าเวียงสาเข้าเป็นละลอกอยู่แล้วค่ะแต่คิดว่าน่าจะหนักในวันพรุ่งนี้โรงพยาบาลน่านผ่านได้หรือเปล่ายังผ่านได้อยู่นะคะโรงพยาบาลน่านเนี่ยถ้าเวลาขับไปห้ามขับไปชมเมืองนะบ่อเกลือไม่ค่อยมีน้ำแล้วนี่คะให้ไปทำอะไรตอนนี้เราไปในจุดที่สามารถที่จะดูได้นะคะว่างานน้ำมันท่วมอยู่ตรงไหนไปดูไปเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะคะแล้วก็ไปรายงานสถานการณ์แต่บ่อเกลือได้ยินว่ามีดินโคลนถล่มเนาะดินสไลด์อย่างเงี้ยนะคะในหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องเฝ้าระวังตรงนั้นด้วยนะคะวางแผนในการเดินทางด้วยค่ะเป็นกำลังใจนะคะแล้วบอกขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวน่านปลอดภัยสู้ๆขับเบาๆหน่อยนะคะบางคนขับมาเร็วมากเข้าใจนะคะว่าอยากจะพ้นจากภาวะน้ำให้เร็วที่สุดแต่ว่าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงไม่ต้องเดินทางตรงจุดนี้นะคะเราเดินเข้าไปไหมน้องพลอยได้ค่ะเดินเข้าไปเท่าที่เดินได้เดินเท่าที่เดินได้แล้วกันนะได้ค่ะไม่ได้เอาสตางค์ติดตัวมาเลยนะไม่เป็นไรค่ะมันคงไม่มีอะไรขายให้เรากินเนาะเรากินไปแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกท่านคะแลกเปลี่ยนตัวประกันกันแล้วนะคะระหว่างน้องโอกับน้องแบงค์เอาน้องแบงค์มาอยู่ทีมเราแล้วก็เอาน้องแบงค์อยู่เป็นผู้สื่อข่าวสวทชน่านนะคะเอามาอยู่ทีมเราแล้วเอาน้องโอไปเป็นอยู่ทีมสวทชน่านเพราะว่าเขาพักอยู่ในนั้นไปจัดรายการพิเศษสามารถรับชมได้ถ้าคิดถึงก็ไปติดต่อน้องโอเลยนะคะ
นี่ตรงนี้เพชรลัดติ่มซำนะคะตรงนี้รถกำลังจะสั่งจริงๆเราอยากไปด้วยเนาะพาเราไปไลฟ์สดหน่อยได้ไหมเนี่ยค่ะค่อยๆไปนะคะเมื่อกี้ได้ยินว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เข้าไปดับแล้วดับกลางทางแล้วหลายคันซึ่งอันตรายมากๆเลยต้องอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าเลี่ยงดีกว่านะคะอย่าไปขับรถชมเมืองใช่มันไม่ใช่เรื่องเลยนะค่ะนะคะตอนนี้ก็กำลังเดินไปเห็นไหมตรงนี้เพชรลัดติ่มซำนะคะเดินได้ช้ามากเนาะเพราะว่ารถต่างๆก็เหมือนกันนะคะเวลาจะไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังน้ำกระฉอกเข้าบ้านเขาด้วยนะคะจากเวียงสาไปท่าวังผามีเส้นทางที่มาได้ไหมเวียงสาไปท่าวังผามีเส้นเดียวเลยค่ะเส้น101นั่นแหละนะคะโอ้ยดูสิคะแต่ไปได้แล้วนะคะเส้นเวียงสาท่าวังผาท่าวังผาไม่มีน้ำท่วมผิวจราจรเหมือนเมื่อวานที่เราได้เผยแพร่ไปแล้วนะคะตอนนี้น้ำแห้งทุกจุดแล้วค่ะที่ท่าวังผาค่ะค่อยๆนะคะรถก็ค่อยๆมานะค่ะก็จะติดไว้ว่ามีคนเขาจะชอบติดไว้ว่ากรุณาขับช้าๆน้ำเข้าบ้านระวังรถค่ะข้างหลังโอ้ซึ่งบ้านก็คือขึ้นไปแล้วค่ะก็เข้าบ้านแล้วเนี่ยดูสิบางบ้านเข้าแล้วนะตรงแถวนี้สวัสดีค่ะเขาบางคนก็กำลังทำความสะอาดบ้านอยู่นะคะเขาบอกว่าทางบริษัทสื่อสารนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าตรงไหนที่ถูกตัดไฟเนี่ยตรงนั้นสัญญาณเน็ตก็จะถูกตัดด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าสัญญาณเน็ตก็จะอยู่ตรงบริเวณเดียวกับที่เสาไฟฟ้านั่นแหละค่ะใช่ค่ะค่ะไปเที่ยวไหนมาไปไหนมานี่ NT นะคะค่ะ NT ค่ะ NT ก็เรียกพี่กุ้งแสดงว่าเอาของไปช่วยเหลือเข้ามาใช่เราจะเลยจุดนี้แล้วยังอ่ะแสงไปที่ไหนก็หนีไม่พ้นแสงทองเมทัลชีทเลยเฮียชัยนะคะไปอยู่ตรงไหนไม่รู้นะวันนี้เฮียชัยเมื่อคืนยังช่วยเราขับรถพาชมเมืองขอสัมภาษณ์นะคะร้านขายของค่ะเขาก็ติดไว้ที่ว่ากรุณาขับช้าๆน้ำเข้าบ้านนะคะอันนี้ก็คือให้เห็นใจคนที่น้ำท่วมด้วยนะคะบ้านน้ำท่วมก็นะระวังนะคะอาจจะมีทางต่างระดับไม่อาจจะมีหลุมรูร่องรูสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปไหนไม่ได้เคยท่วมขนาดนี้ไหมคะเนี่ยคะเคยท่วมขนาดนี้ไหมอ่ะเคยท่วมนะคะค่ะขนาดไหนขนาดไหนเมื่อก่อนตอนที่อยู่ตรงนู้นมันก็ท่วมถึงข้างบนนี้เลยถึงข้างบนนี้เลยค่ะอ๋อวันนี้น้ำมาเร็วไหมครับอันนี้อันนี้ขึ้นหรือลงเนี่ยอันนี้ลงแล้วค่ะกำลังลงแล้วมันเคยสูงเท่าไหร่เมื่อที่มาเช้าข้างบนเนี่ยค่ะขึ้นข้างบนเลยเหรอไม่ข้างบนนี่ไม่ใช่อยู่ระหว่างค่ะค่ะเสียหายมากไหมครับก็ไม่มีค่ะข้างในไม่ได้เสียหายเนาะก็ได้หนูเก็บของไว้อะไรนะบ้านกี่ชั้นคะเนี่ยชั้นเดียวค่ะโอ้แต่ว่าถ้าสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะค่ะค่ะค่ะสู้ๆอยากจะให้เป็นยังไงคะอยากให้ใครเข้ามาช่วยเหลือยังไงแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยเนาะมันไม่ใช่ว่าน้ำแบบไม่ใช่น้ำรอระบายหรือว่ารางมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือท่วมมาจากแม่น้ำเลยอ่ะใช่ค่ะก็ตามนั้นเนาะพี่น้องค่ะก็มันเป็นธรรมชาติเนาะค่ะมันเป็นธรรมชาติค่ะแล้วแต่ถ้าเราก็ยังออกไปอะไรไปได้ค่ะ
มันก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะคะมันออกไม่ได้แต่ข้างในนะไม่สามารถดิ้นออกมาได้เลยมันลึกกว่านี้เป็นห่วงวัดด้วยนะพระเนี่ยแบบท่านจะฉันยังไงเนาะแบบไม่มีนะไม่มีคนไปใส่บาตรเงี้ยเพราะว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็จะเป็นอันตรายตรงนี้นะเวลาที่จะไปเรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรอีกต่างหากเนาะค่ะแต่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่คือเขาขี่รถผ่านไปผ่านมามันขับเร็วขับไวโอ้ต้องระวังหน่อยน้ำมันกระเพื่อมกระชอกขึ้นบ้านเนาะค่ะก็ขอความร่วมมือนะว่าอย่าขี่รถชมน้ำเขียนป้ายติดแล้วพี่หนึ่งนะอย่าขี่รถชมน้ำมีไหมไหนเนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยโอ้คืออย่างนี้หนึ่งอย่าขี่รถชมน้ำสองถ้าคุณขี่เข้ามาทำธุระก็แล้วแต่นะขี่เบาๆนะคะค่อยๆค่ะขี่เบาๆนะเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสู้ๆผ่านไปผ่านไปด้วยกันค่ะมีคนถามว่าแถวไหนตรงอันนี้ตรงใกล้ๆแยกตรงใกล้ๆร้านอาหารบ้านบ่อน้ำแยกสี่พันต้นตรงสี่พันต้นค่ะไปวัดมิ่งร้านยำอะไรนะยำแยกพันต้นค่ะค่ะโอ้ไปไหนกันคะวันมิ่งเมืองเธอมันเป็นอะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นทางหลิงเหรอระดับขาระวังนะคะโอเคระวังค่ะก็รถเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะรถอันนี้เป็นไม่สลดไปตั้งใดกันเจ้าไปไหนกันคะไปบ้านครับไปบ้านเจ้าไปเชียงใหม่ป้ายทะเบียนน่านป่ะซึ่งจะเห็นว่าบางครั้งบางรถบางคันกลับลำจริงจริงก่อนที่จะกลับใจอ่ะดีแล้วใช่ค่ะกลับใจอ่ะดีแล้วเพราะว่ามันลึกมากเลยนะตรงเนี้ยใช่เราไม่น่าจะไปถึงวัดมิ่งเมืองได้พี่ว่านะค่ะเพราะว่าเราลองไปเท่าที่ไปเท่าที่ไปได้นะคะค่ะนี่ใช้การเดินนะเนี่ยร้านสักคิ้วเจนบิวตี้นั่นค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นไงคะอยากบอกไปตรงนู้นก่อนเลยไปเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะอยากจะร้องเรียนใช่ไหมเธอถ้าฉันตกกระป๋าลงไปตรงนี้เธอต้องรับผิดชอบฉันนะค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะค่ะก็คือตรงนี้เนาะมันเป็นทางหลักอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็คืออยากจะบอกว่าขับรถผ่านได้แต่ขอว่าช้าช้าหน่อยเพราะว่ามันเดือดร้อนคือกระจกแตกประตูพังอ่ะบ้านที่เขาน้ำมันกระเซ็นไม่งั้นก็ไม่ต้องมากั้นแบบนี้ค่ะค่ะไม่งั้นมันแย่ค่ะเข้าใจทุกบ้านเดือดร้อนหมดนะคะค่ะเดือดร้อนหมดจะเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์นะคะโอ้โหเขาต้องมากั้นอ่ะโอ้ค่ะมันเข้าใช่แล้วประตูกระจกบางบ้านประตูเหล็กอ่ะเขาพังคือผ่านได้แต่ขอความกรุณาให้เบาๆใช่เข้าใจว่ารถคุณจะดับถูกไหมค่ะทุกคันอ่ะแต่ว่าขอเบาๆนิดนึงคือเราเข้าใจทุกบ้านว่าเดือดร้อนหมดค่ะค่ะแค่นี้ละค่ะที่จะขอบอกสู้ๆนะคะสู้ๆทุกคนเพราะว่าสู้ๆทุกคนเพราะว่าที่บ้าน3หลังเรียบร้อยหมดแล้วมิดทารีบ้านสวนโอ้โหหนักมากอันนี้เพราะว่าอันนี้รอดนิดหน่อยก็คือแบบปาดเหงื่อแล้วนะคะทางนี้ไม่ใช่ว่าไม่โดนถือว่านานถือว่าหนักมากพยูหนักมากทารีร้านแฟนอยู่ทารีก็หนักมากค่ะโอ้สู้ๆนะคะยินเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ค่ะโอ้แต่ก็จะทำยังไงอ่ะเล็กเนาะค่ะตำรวจไปทางไหนอ่ะไปส่งหน่อยดิขอบคุณนะคะแค่ถ้าไปเอาแล้วมาส่งตรงนี้หน่อยได้ไหมมีครั้งต่อไปเนาะพี่ๆเนาะค่ะมีครั้งต่อไปอ่ะขอขับช้าๆเนี่ยค่ะช่วยเพื่อนบ้านช่วยกันนั่นน่ะค่ะค่ะค่ะที่นี่เขาโอ้โหไม่งั้นจะโดนด่าเนาะสาดกันมันน่าเกลียดค่ะขอบคุณนะคะขับช้าๆนะคะขับช้าๆยืนยันว่าให้ขับช้าๆค่ะมาคุณพี่สักคิ้วได้สักบ้างไหมวันนี้ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยหลายวันแล้วค่ะปิ่มๆตรงนี้นะคะค่ะค่ะน้ำก็ปิ่มๆเป็นไงอยากจะขออะไรอยากจะขออะไรตอนนี้เนี่ย
ก็อยากให้ลดความแรงลงที่รถวิ่งเนาะลำบากมากเลยน้ำมันกระฉอกอ่ะมันกระฉอกถ้าเราไม่กั้นมันก็ถึงข้างในอ่ะค่ะแต่ว่าก็เห็นใจที่ว่าคนที่หนักกว่าเราเราแค่นี้ก็ทนได้แต่ก็แรงเกินไปสู้ๆนะคะขอบคุณขอให้ผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะเตรียมวางนะคะจะเป็นทางต่างระดับนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองดูกันไม่มีคันนะคะโอเคค่ะไม่น่าได้แล้วน้องพลอยใช่ค่ะมันลึกแล้วว่าดูสิไปไม่ถึงละไม่ถึงวัดมิ่งเมืองค่ะเพราะว่าดูจากรถนี่ก็ไม่ได้แล้วค่ะดูจากสภาพรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านมาที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านมานะคะเครื่องดับเครื่องดับกลางทางใช่ค่ะเครื่องดับกลางทางเลยอุ้ยเดี๋ยวมันจะกระฉอกเข้าบูทเราแน่เลยเรียบร้อยบูทกลายเป็นที่ใส่น้ำที่ใส่น้ำให้อันนี้เบาโอ้ยอันนี้คือเราก็มาดูว่าไอ้สภาพของคนที่อยู่บ้านเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะคนที่อยู่บ้านริมทางที่น้ำท่วมเนี่ยขนาดเราเองเราลงมาเรามาแป๊บเดียวเรายังโอ้โหเรายังเปียกเลยอ่ะเขาเก็บของรอแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปซ้ำเติมเขานะคะอย่าไปซ้ำเติมด้วยการขับรถเร็วนะคะเพื่อที่จะน้ำมันจะกระฉอกลงมาเนี่ยต้องสงสารเขาโอเคระวังนะคะก็อยากจะฝากถึงค่ะทุกท่านที่ขับรถสัญจรผ่านน้ำนะคะก็อยากจะให้ขับช้าๆดูเอาขนาดรถบรรทุกอ่ะ6ล้อมันยังอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะคิดดูแล้วถ้าเป็นรถเราอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าเป็นรถเรารถเล็กๆอ่ะมันจะไม่สามารถผ่านได้เลยคือน้ำสูงมากนะคะคลื่นน้ำกำลังจะมานะคะซึ่งอันนี้คือคลื่นน้ำที่เนี่ยที่ชาวบ้านอยากให้ถ่ายไปที่บ้านเขาใช่ค่ะเนี่ยนะคะก็คือถ้าขับชาวบ้านเขาหมดเลยนะคะขับเร็วค่ะคนก็เพี้ยวดับไฟอะนะคะอันนี้ไฟดับตัวกระเจ้าดับไฟกระเจ้าโอ้โหเจ้ายังหุงไม่เสร็จบางบ้านก็มีผมมาแจ้งอยู่อ๋อไปที่มูลนิธินะไปกินข้าวที่มูลนิธิก่อนนะมูลนิธิเองก็เป็นผู้ประสบภัยแล้วนะตอนนี้น้ำก็ท่วมเขาค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะแต่มีข้าวกินนะยังกินอยู่นอกพี่น้องก็ได้ข้าวที่มาแจกอ๋อเจ้าโอเคค่ะอีกวันเดียวพรุ่งนี้น่าจะลดแล้วค่ะเพราะว่าฝนมันก็เริ่มหยุดตกแล้วนะคะเขาบอกว่าอุตุบอกว่าประมาณถึงวันที่26เหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะค่ะสู้ใหญ่สุดลงมาแล้วค่ะค่ะเนี่ยคือใหญ่สุดแล้วค่ะมันเป็นน้ำที่ตกเมื่อคืนก็ไม่ใหญ่เท่าอันแรกแล้วค่ะค่ะเพราะว่าน้ำที่ตกวันแรกอ่ะมันตก2วันติดกันไงคะใช่ค่ะอืมค่ะค่อยๆเนาะค่อยๆขับนะคะเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนอยู่นะคะถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้เส้นทางนะคะจะขับจะไปจะไปดูน้ำไปกะสวัสดีค่ะอันนี้คือจะเห็นนะคะว่าน้ำที่ขับแรงมากๆเลยนะคะก็คืออยากจะฝากว่าให้ขับเบาๆนะคะเป็นเจ้าไหนพงเจ้าหน้ามาแห้งก็ค่ะเป็นไงบ้างคะน้ำท่วมครั้งนี้นี่หนักที่สุดในรอบไหนจำไม่ได้ไม่ได้ครับไอ้ที่มันหนักที่เคยท่วมมาเนี่ยเคยหนักสูงเท่าไหร่มันก็เมื่อเท่าประมาณข้างอ๋อแสดงสูงกว่านี้เหรอกลางถนนบ้านเนี่ยครับโอ้สูงกว่านี้เหรอปี54นะครับปี54แสดงว่ามันสูงกว่านี้ใกล้เคียงใกล้เคียงสูงกว่านี้นิดเดียวครับแต่หลายคนบอกว่าอันนี้หนักกว่าปี54นะไม่เมื่อก่อนมาเข้าถึงปีกลางแต่นี่มันก็พอๆกันนะครับ
อากาศภาพฝรั่งหน่อยสุดภาพฝรั่งยูโอเคฝรั่งพูดได้นิดหน่อยครับพูดได้ฝรั่งฝรั่งยูฟรอมมาจากรัสเซียรัสเซียประเทศรัสเซียโอเคโอเคฟอร์ปูตินฟอร์ปูติน yes say hello to Putin มาอยู่เมืองไทยนานหรือยังใช่ใช่มาอยู่เมียนี่แล้วมีนุ่นมีเมียมีเมียนี่แล้วเขานานนานเท่าไหร่มีเมียแล้วใช่มีลูกไหมมีไม่ยังไม่มีครับยังไม่มีเป็นคุณครูสอนอยู่ราชานุบาลครับอ๋อเป็นคุณครูตัวเองเป็นคุณครูใช่ไหมโรงครูโรงครูไหมไม่ไม่เป็นเปิดร้านอาหารเปิดร้านอาหารครับกลัวเมียไหมเดี๋ยวหน่อยนะนิดหน่อยคนนั้นอ่าโนๆน่ารักน่ารักไม่กลัวมั้ยไม่กลัวนะอ๋อนั่นเมียน่ารักครับเมียน่ารักสอนอยู่ราชานุบาลเหรอคะใช่ครับสอนวิชาอะไรคะฮะสอนวิชาอะไรสอนวิชาสอนอนุบาลสอนอนุบาล3ค่ะค่ะอนุบาลยังไม่เลือกวิชาสาขาอะไรใช่มั้ยไม่เป็นไงบ้างเด็กไทยน่ารักมั้ยคะชอบน่ารักเป็นยิ้มยิ้มยิ้มมากยิ้มทุกวันกูดเฮลโลทีเชอร์ไม่กลัวฝรั่งไม่กลัวฝรั่งสวัสดีครับไม่ได้มาไปซื้อของปั่นจักรยานเอาปั่นจักรยานดีที่สุดนะเพราะมีแนวโน้มพี่มีแนวโน้มลดลงแล้วมีแนวโน้มลดลงนะขอบคุณค่ะก็เขาบอกว่ากำลังลดลงเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าสูงกว่านี้นะครับค่ะได้ไปที่ดินแม่น้ำเปล่าครับเนี่ยอะไรนะคะไปดินแม่น้ำโอ้ยไปไม่ได้ค่ะมันท่วมสูงมากไม่กล้าไปมันถ้าจะแบบเสมอนั่นไปแล้วค่ะมันเข้าไปไม่ได้ไงคะมันลึกมากต้องนั่งเรือเข้าไปอะค่ะค่ะปะให้เห็นเนาะพอเป็นกระสายเนาะว่าแค่แยกพันต้นยังขนาดนี้รถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์จะขับเข้าไปตั้งใจจะเข้าไปใช่ไหมอย่าขับเร็วนะน้ำมันกระชอกใส่บ้านเขาครับผมสู้ๆครับระวังเนอะปี่ค่อยๆไปนะลูกจริงๆจริงๆน้องจะไปทำไมกันเออไม่ตอบเราไปประเมินก่อนนะจริงๆไปไม่ได้นะหนูตอนนี้น้ำจะบอกว่าตอนนี้ในรองเท้าบูทมีแต่น้ำท่านผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาน่านนะคะท่านสายันชัยยศนะคะเจอพอดีเลยเดี๋ยวจะได้ถามนะสถานการณ์น้ำเชิญค่ะเชิญค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะเชิญค่ะเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยค่ะขณะนี้เรากำลังไลฟ์สดผ่านเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านค่ะมาค่ะเชิญนะคะค่ะใช่ท่านสายันชัยยศนะคะอันนี้คือเทพพยากรณ์น้ำนะค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนในพื้นที่ค่ะครับผมครับช่วงนี้ก็ฝนทางบ้านเรายังไม่หายไปทั้งหมดนะฮะอย่าเพิ่งไว้วางใจนะฮะแต่ว่าณเวลานี้ฝนจะเริ่มดีขึ้นนะฮะก็คือหมายความว่าฝนเริ่มลดลงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะตกแบบหนักกับเบาสลับกันหนักสลับเบาจนถึงวันไหนประมาณวันที่26นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือตอนนี้ไอ้ยอมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมภาคเหนือตอนบนของเรานะครับก็จะทำให้เกิดบ้านเราเนี่ยเกิดฝนแบบลักษณะนี้แหละแล้วหลังจากนั้นวันที่26เนี่ยคาดว่าไอ้ร่องฝนแล้วก็มันจะแล้วก็มรสุมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหรือว่าร่องฝนไอ้กับพร้อมกับไอ้ร่องฝนเนี่ยมันจะขยับลงไปภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนซึ่งก็จะทำให้บ้านเรานี่ก็จะเริ่มฝนเบาลงมานิดนึงไอ้กลุ่มฝนพวกนี้ก็จะเริ่มขยับลงไปทางเหนือล่างของเราละนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็เป็นห่วงมากแล้วนะคะว่าบ้านของเขาเนี่ยน้ำมันจะท่วมขึ้นมาเยอะไหมแล้วเขาบอกว่าน้ำละลอกใหญ่สุดยังไม่ลงมาเมื่อกี้ตรงนู้นไม่จริงเนาะรู้สึกน้ำใหญ่สุดลงมาแล้วใช่ไหมมวลน้ำซึ่งมีเมื่อคืนมีฝนเติมขึ้นมาทางน่านเหนือของเราะนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่ขนาดเท่าก่อนหน้านี้ไม่ใหญ่เหมือนเท่า 2-3 วันก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตกต่อเนื่องเหมือน 2-3 วันก่อนครับใช่พูดถึงปริมาณฝนสะสมฝนเฉลี่ยของปีดีกว่าเห็นวันนั้นพี่พูดไว้น่าสนใจมากสถิติเป็นยังไงครับผมค่ะในส่วนของฝนนะครับถ้าค่าเฉลี่ยของเราเนี่ยในตัวเมืองในจังหวัดน่านของเราเนี่ยจะอยู่ที่ 1,300 นะครับ 1,300 มิลลิเมตรนะครับแต่ณเวลานี้เราจะเหยียบ 1,300 แล้วซึ่งยังเหลืออีก
ฤดูฝนของเราเหลืออีกเดือนครึ่งเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องสู้กับแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นฝนชุกมากที่สุดนะครับช่วงหลังจากนี้ไปค่ะก็หลังจากนี้อันนี้นี่ยังไม่ใช่พายุคือพายุเนี่ยมันจะมี2ลูกใช่ไหมที่จะส่งผลกระทบแต่พายุใหญ่ยังไม่ได้เข้ามาเลยยังไม่ได้เข้าเลยยังไม่เข้าสักลูกเลยไอ้ตัวนี้คือล่องฝนครับใช่ตัวนี้คือล่องฝนเฉยๆเลยนะคะค่ะก็ขนาดนี้แล้วนะคะขนาดล่องฝนเฉยๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าเพิ่งไว้วางใจว่าหลังจากที่26เนี้ยแต่ดูว่าแนวโน้มนี่น่าจะนะครับน่าที่จะมีโอกาสน่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำทางทะเลจีนใต้ซึ่งตัวนั้นถ้าเกิดเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นอีกโอ้น่ากลัวมากนะคะครับค่ะไม่อยากจะบอกว่าฉายหนังสยองขวัญแต่จริงๆแล้วนะคะให้เตรียมตัวให้เตรียมตัวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าให้พูดถึงสถานการณ์ 40% และพูดถึงการช่วยเหลือ 60% ครับเราแต่ว่าเราเสนอความเป็นจริงนะคะว่าสถานการณ์มันเป็นเงี้ยนะคะน้ำมันท่วมสูงมากอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบเลยโดยท่านชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้นโยบายว่าท่านจะต้ององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยจะต้องเข้าถึงประชาชนก่อนเป็นองค์กรแรกนะคะอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนี้นะคะแจ้งเตือนเขาก่อนนะคะที่จะไปถึงน้ำจะมาอีก6ชั่วโมงเก็บของขึ้นที่สูงสำรวจคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะสำรวจคนอ่อนแอคนที่อยู่ในพื้นที่คนป่วยติดเตียงอะไรพวกนี้นะคะให้สำรวจเขาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องยกเครดิตให้พ่อเมืองเรานะฮะท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรองแล้วก็หัวหน้าส่วนและภาคส่วนหลายๆภาคส่วนนะครับซึ่งรวมพลังรวมใจกันทำงานจนก็เห็นท่านประชาสัมพันธ์แทบไม่ได้หลับได้นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำงานเพื่อนี่น้องพลอยจะต้องเข้ากรุงเทพเองจะต้องเข้าเชียงใหม่พรุ่งนี้นะเย็นนี้ต้องไปแพร่ยังไม่ไปเลยนะตอนนี้อ๋อนั่นแหละแล้วก็แบบทำงานทั้งวันทั้งคืนนะคะด้วยใจนะน้องจะไปสอบยังไม่ได้อ่านหนังสือนะคะช่วยเชียร์น้องแบบช่วยภาวนาให้น้องด้วยให้น้องสอบผ่านนะให้ได้นะคะจากผลบุญอันนี้นะคะที่ได้ทำงานเพื่อบ้านเมืองเนาะจะส่งผลนะครับขอให้โชคดีโชคดีอย่างที่ได้นำเรียนครับว่าที่เรามาพูดว่าที่จะเกิดลักษณะนั้นแบบนี้มีโอกาสเกิดเนี่ยเราไม่ได้พูดให้ตกใจนะครับมันเป็นการเตรียมการให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังนะคะป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็อย่าดื้ออย่าดื้อนะคะแบบถ้าบางทีเนี่ยบ้านตัวเองแบบไม่เป็นไรมาไม่ถึงหรอกแม่อะไรเงี้ยโอ้โหอย่าไปเชื่อนะคะแบบเหตุการณ์มันไม่ใช่มันไม่สามารถมีใครคาดเดาได้พอถึงเวลานั้นเนี่ยที่สุดแล้วบางทีเราก็ต้องช่วยตัวเราเองนะคะทำให้มันดีที่สุดนะคะรักษาทรัพย์สินของเราเป็นไปไม่ได้เลยที่หน่วยงานราชการจะเข้าไปช่วยยกของทุกชิ้นของบ้านท่านเพราะว่าประชาชนจำนวนมากแล้วเป็นกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมากด้วยนะคะในหลายอำเภอด้วยอย่างที่ท่าวังผาเมื่อวานเนี่ยมิดหลังคาเลยนะคะแบบโอ้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนยังคิดถึงนะบางบ้านนี่ถึงขั้นมานอนบนถนนอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้น้ำแห้งขึ้นมาเร็วไปเร็วมากน้ำในน่านนะคะเขาบอกว่าถ้ารู้ว่าน้ำท่วมน่านให้รีบไปช่วยเพราะวันรุ่งขึ้นมันจะไม่มีน้ำแล้วมันเป็นงั้นจริงๆนะมันเหมือนแบบมันอยู่บนภูเขาแล้วมันตกน้ำหลากนะครับแล้วมันเหมือนแบบน้ำท่วมบนเขาเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีอ่ะใช่ไหมค่ะครับครั้งนี้ก็หนักหนาสาหัสเนาะใช่ค่ะถือว่าหนักหนาสาหัสก็ส่งกำลังใจเนาะพี่น้องชาวน่านของเราใช่ค่ะครับหลายส่วนทั้งภาคกลางทั้งหลายภาคส่วนเข้ามามีน้ำใจลงมาช่วยพวกเรานะครับค่ะเนาะก็มีอะไรนะมูลนิธิต่างๆโอ้ครับทั่วเมืองเลยนะคะอันนั้นต้องขอบคุณเขามากๆจริงๆที่มาช่วยพี่น้องเราอะนะคะแต่บางทีก็เราเองอะนะคะแบบขับรถชมเมืองที่สัญญาณแบบอยากดูน้ำท่วมนะไม่เคยท่วมอย่างนี้มาก่อนบางทีขับรถไปน้ำกระฉอเข้าบ้านชาวบ้านเนี่ยขับเร็วนะคะเรารู้นะเข้าใจนะเวลาขับไปกลัวน้ำมันจะไปโดนหม้อน้ำรถอะไรเงี้ยนี่ต้องประเมินก่อนเลยนะคะตรงนี้โอ้มันท่วมขนาดนี้เรากลับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับใจกลับเลยผมก็มาเห็นตรงนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะลุยต่อนะเราเป็นห่วงรถเราเนาะถ้าไม่เป็นห่วงรถก็ไม่เป็นไรนะคะอยากจะไปก็มีรถเสียกลางทางข้างในเยอะแยะเลยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์นะคะถ้าเราดื้อมันก็จะกลายเป็นภาระที่จะต้องมีคนมาช่วยเหลือมันไม่ใช่ภาระเราคนเดียวนะมันเป็นภาระคนอื่นด้วยนะคะค่ะเนาะค่ะป้าเดี๋ยวเราจะไปต่อขอบคุณมากเลยค่ะโอเคขอบคุณครับท่านชาญพันธ์ขอบคุณมากท่านสายันชัยยศนะคะผอ.อุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่านค่ะครับผมขอบคุณครับส่งกำลังใจครับค่ะส่งกำลังใจนะคะค่ะเจ้า
เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกนิดนึงนะน้องพลอยเนาะผ่านตรงแยกพันต้นแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเดินทางกลับก็จะมีคนคอยเตือนนะคะว่าอย่าไปนะคะตรงนั้นมันเป็นน้ำลึกเนี่ยนะคะไว้อย่าตรงนั้นกันค่ะยังไม่ต้องจบแบบไปตรงหน้ามูลนิธิกันค่ะให้ดูบรรยากาศค่ะจะเห็นน้ำใจของพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะคะบางทีก็ขอขึ้นรถระหว่างทางนะใช่ก็ขอกันขึ้นรถระหว่างทางขอติดรถไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็ออกมาเตือนเลยอย่าไปเลยตรงนี้น้ำลึกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอยเตือนกันที่จะไปนะคะค่อนข้างที่จะเสี่ยงค่ะเนี่ยหลายคนก็เขาก็ยกเลิกกระทันหันเลยไม่ไปนะคะดีแล้วค่ะไม่ต้องไปหรอกอันตรายใช่ค่ะแล้วเสี่ยงกับการลดเสียด้วยนะคะไม่คุ้มด้วยเนาะค่ะสักครู่นะคะขออนุญาตเตรียมรถก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อดีคะก็ไปตรงหน้าแยกทางจะกลับบ้านเราก็แล้วกันมันไปไม่ได้แล้วน้ำมันท่วมให้เขาเห็นว่าตรงนี้น้ำท่วมนะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรถติดป่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าโอเคค่ะตรงนี้คือวัดสี่พันต้นนะวัดทองของเรานะคะเมื่อกี้เป็นวัดมิ่งเมืองไปไม่ถึงเนาะซึ่งภายในวัดน้ำยังไม่ถึงนะคะน้ำไม่ถึงเพราะว่าเป็นพื้นที่สูงขึ้นมานะคะตรงวัดนะคะยังน้ำยังเข้าไม่ถึงวัดเนี่ยต้องขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดต่างๆนะคะที่ท่านกรุณามากๆเลยนะคะเอารถมาจอดได้นะคะจักรยานมอเตอร์ไซค์เอามาจอดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็บอกนะคะอ้าวเฮียชัยลงไปตรงนี้เลยเธอต้องจอดไปไหนมากันคะโอ้ยขอโทษค่ะเฮียชัยมาไลฟ์สดหน่อยทำอะไรไปทำอะไรโอ้ยนั่นค่ะคุณเฮียชัยนะคะคุณชันชัยลิ้มสุวรรณผู้จัดการสเวนเซ่นนะคะไปไหนมาไปไหนมาไปทำอะไรวะสุนตานฮะแล้วรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนไปมาแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้คุณผู้จัดการสเวนเซ่นค่ะสาขาน่านนะคะ1112ค่ะมาแจกไอติมอยู่นะคะค่ะก็เป็นภาคเอกชนนะคะมาตามแจกน้ำแจกอาหารนะคะเห็นเมื่อเช้าทางแสงทองรีสอร์ทก็ทำข้าวผัดกะเพรานะคะมาแจก60กล่องค่ะอ
ตรงนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยค่ะตรงแถวๆข้างวัดทันต้นเนี่ยนะคะก็ไปก็จะมีสัญญาณหวออะไรอย่างเงี้ยนะคะตลอดเวลานะคะแต่จริงๆน้องพลอยจนถึงวันนี้เรายังไม่ได้ยินว่ามีผู้เสียชีวิตนะจากเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมแรงนะในจังหวัดเราเนี่ยสวัสดีค่ะเจ้าป้ากันตีสอสออเมืองก่อนเข้าจวนน้องเข้าไปบ่ได้นะพี่รถไปบ่ได้แม่นบ่ได้เดี๋ยวรถเสียไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพอจะกลับแล้วไม่ได้หน้าตำรวจภูธรมันก็อ๋อต้องสวนสีเมืองน้ำเปียงแข็งอีกไปได้กะรถกลับบ้านน้องนี่นะแต่มันรถกับบ้านต้องไปที่สูงนะไม่ได้เมื่อกี้มันจะท่วมเครื่องแล้วนี่ได้ก่อนอ๋อเป็นเครื่องยนต์มันออกไปบ่ได้เนาะนั่นบอกเป็นหยังเดี๋ยวต้องทำนะก่อนอ๋อเปิดสแตนบายรอให้เลยอ๋อเจ้าโอเคเดี๋ยวจะได้ได้น้องอันนี้ได้เจ้าได้โอเคเจ้าได้น้องโทปิกเนอะเจ้าวันนี้เจ้าเราเอาไงเราจะไปไงรถเราอะรถเราจะเสียไหมไม่มีเสียไปได้อะลองดูกลัวเสียนะเดี๋ยวจะพาไปดูเมืองนะจะใช้เรือนะคะเดี๋ยวโดยจะใช้เรือนะคะแต่เราจะต้องไปให้ถึงเรือก่อนนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราขอลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวขอไปยังอีกจุดนึงเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะ